ขอโอกาสพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังธรรมจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาชาติและสังคม FM 89.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากวัดปากน้ำบุงสะพังตำบลกุหลาบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกับท่านที่กำลังติดตามรับชมจากทางช่อง YouTube กับ Facebook Live ซึ่งออกอากาศพร้อมกันทางสร้างช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนได้อำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมสาธุชนผู้สนใจใครต่อการฟังศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใส่ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ส่วนที่ผลก็สำหรับเมื่อนี้เป็นวันที่30เป็นวันพฤหัสที่30เดือนกรกฎาคม2563ตรงกับวันขึ้น10ค่ำเดือน9ปีสวดเป็นวันใกล้จะสุดสิ้นสุดเดือนเนาะมื้ออื่น ก็ถือว่าเป็นวันที่สิ้นสุดสิ้นเดือนนะมื้อนี้ครับเกือบนะเกือบจะสิ้นสุดอากาศจากเดือนจากปีก็แล้วแต่พวกเข้ากาศถือว่ายังได้บ่มีวันหยุดนะต้องเหตุการณ์เน็ตงานตลอดทำการทำงานตลอดบ่มีวันหยุดวันพักผ่อนนะบ่มีมือหยุดบ่มีมือเศร้าเหตุงานตลอดเมื่อยตลอดนี่คือชีวิตของเกษตรกรชีวิตของเศร้าไห้เศร้าหน้าสำหรับมื้อนี้ก็จะได้นำปาฏิกสูตรที่ได้กล่าวครั้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้มากล่าวต่อซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ได้กล่าว5ครั้งถึงคุณของพระพุทธเจ้านะคุณของพระพุทธเจ้าทั้ง9ประการซึ่งเมื่อคืนนี้ได้กล่าวถึงวิชชาวิชชาจรณสัมปันโนผู้เปรียบพร้อมไปด้วยวิชชาและจรณะพูดถึงความระวิชาและจรณะซึ่งเมื่อคืนนี้ได้กล่าวในส่วนดีเป็นวิชาเป็นวิชาคือวิชาเป็นจำแนกออกเป็นวิชา3กับวิชา8ซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ได้กล่าวไปแล้วเนาะเมื่อนี้จะมากล่าวถึงจรณะจรณะคือความประพฤติความประพฤติของพระพุทธเจ้าว่ามีอย่างแน่ความประพฤติมีอย่างแน่ซึ่งความประพฤตินั้นที่เรียกว่าจรณะนั้นมี15ข้อ15ประการ15ประการนั้นเพิ่นได จำแนกออกขึ้น1ศีลสัมปทาศีลสัมปทาผู้เพียบพร้อมถึงพร้อมด้วยศีลมันว่าถึงพร้อมด้วยศีลศีลสัมปทานี่คือเป็นผู้เพียบพร้อมโดย
เดอะซีนสองอินทรีย์สังวรนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่พระองค์จะมีความสำรวมในเรื่องของอินทรีย์อินทรีย์ในที่นี้ก็คือในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจมี6ประการนี่แหละเมื่อเห็นรูปก็บ่ได้ยินดียินร้ายฟังเสียงก็บ่ได้ยินดียินร้ายดมกลิ่นก็บ่ได้ยินดียินร้ายคําว่าบ่ได้ยินดียินร้ายนั่นก็หมายความว่าเห็นรูปงามๆก็บ่ได้ดีอกดีใจเห็นรูปขี้หายเนี่ยเห็นรูปขี้หายก็บ่ได้เสียอกเสียใจอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าบ่ยินดียินร้ายฟังเสียงมวนๆฟังเสียงที่เขาเว้าม่วนๆก็บ่ได้ยินดียินร้ายนะบ่ได้ยินดีบ่ได้ยินดีในในเสียงนั้นฟังเสียงขี้ร้ายนะฟังเสียงขี้ร้ายฟังเสียงที่เขาเว้าเขาด่าเขาปล่อยนะก็บ่ได้มีความบ่ได้มีความเสียอกเสียใจบ่ได้มีความขาดเครื่องใจนั่นนะหรือว่าบ่ได้นำมาสู่นำมาเป็นอารมณ์อันนี้คือเพิ่นบอกว่าได้ยินเสียงแล้วบ่ได้มีความยินดียินร้ายอันนี้คือเรียกว่าการสำรวมนะสำรวมการสำรวมอินทรีย์ต่างๆนี่คือการสำรวมแล้วก็ประการต่อมาคือโภชเนโภชเนมัตตัญญุตาโภชเนมัตตัญญุตาคือรู้จักประมาณในการบริโภคนะท่านผู้ใดรู้จักนะประมาณในการบริโภคอาหารในการกินในการรับประทานอาหารนี่เพิ่นก็บอกว่าเนี่ยบุคคลนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่มีประมาณในการบริโภคคืออย่างพวกผู้เฒ่าก็จะเว้าอยู่เป็นประจำเว้าอยู่เป็นประจำนั่นเลยคือลางเทื่อลางที่นี่ผู้เฒ่าโบราณเพิ่นบอกว่ากินมั่มๆบ่ค่ำบังทองจะคองอ่ะนะลางเทื่อนี่บริโภคจนว่าพุ่งกลางนะเพราะฉะนั้นคำว่าหัวจักประมาณนะหัวจักประมาณในการบริโภคนี่ก็คือบริโภคแต่พอประมาณบ่ให้จนเกินไปเนี่ยบ่ให้จนว่าจนเหลือเฟือพละวะเนาะเพราะฉะนั้นการรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารนี่ก็สำคัญอันนี้คือจริยาข้อที่3จริยาข้อที่4นี่ก็คือชาคริยานุโยคชาคริยานุโยคคือการรู้จักการประกอบความมันประกอบความเพียรในความเป็นบุคคลผู้ตื่นอยู่เพิ่นว่าการประกอบความเพียรในการเป็นบุคคลผู้ตื่นอยู่ตลอดบ่แม่นว่าเอาแต่การนอนเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะคือให้เหตุความเพียรอยู่เป็นประจำเหตุความเพียรอยู่เสมอมีการลุกขึ้นมาทำความเพียรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโดยเฉพาะความเพียรทางด้านจิตใจนี่แหละเป็นการ
ทำความเพียรที่จะเผากิเลสเผาผลาญกิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่จะมาเกาะมากินจิตใจนี่ที่มันจะมาครอบงำมันในถ้ำอยู่เป็นประจำนะความเพียรตัวนี้ในการถ้ำในการตื่นอยู่ตลอดนะในการตื่นอยู่ตลอดประการต่อมาในจรณะก็คือมีศรัทธานะนี่มีศรัทธาศรัทธาประการต่อมาก็คือมีหิรินะหิริความละอายความละอายต่อความชั่วความละอายต่อบาปอกุศลนะละอายที่จะเฮ็ดละอายที่จะทำนะละอายที่จะเฮ็ดละอายที่จะทำบาปอกุศลทั้งหลายทั้งปวงนะทำอกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นในจิตในใจพระพุทธเจ้าบอกว่าให้มีความละอายนะเพราะว่าการคนเฮ็ดความชั่วโดยที่บ่มีความละอายนี่มันก็จะสามารถจะเฮ็ดได้สามารถที่จะทำได้เนาะเฮ็ดได้ทำได้แบบบริสุทธิ์สถานนะบริสุทธิ์สถานใดๆทั้งสิ้นเลยนะเพราะฉะนั้นอินทรีย์นี่คือความละอายโมเมนต์ละอายแบบเห็นหน้ากันละละอายกันทั้งสั่นโมเมนต์เป็นความละอายที่จะเฮ็ดบาปอกุศลเป็นความละอายที่จะเฮ็ดความสัวนั่นแหละนะประการต่อมาประการที่8ก็คือประการที่7คือโอตตัปปะโอตตัปปะคือความเกรงกลัวความเกรงกลัวความสะทกสะท้านความสะทกสะท้านต่อผลบาปอกุศลที่จะเกิดขึ้นเมื่อเฮ็ดแล้วนะกลัวนะกลัวบาปนะกลัวบาปกลัวอกุศลกลัวผลที่ตามมานะกลัวผลบาปที่จะตามมาอันนี้คือจรณะข้อที่7ข้อที่8ปหุสัจจะนะปหุสุตตะนะปหุสุตตะความเป็นผู้ได้ศึกษานะความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาหลายนะความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาหลายคือศึกษามากมากอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์กันได้ศึกษามากบ่มีผู้ใดจะศึกษาเหนือพระองค์ไปได้นะประการที่9ก็คือวิริยารัมภะวิริยารัมภะก็คือการปราลบความเพียรนะปราลบความการปราลบความเพียรนะคำว่าปราลบความเพียรกับคำว่าชากัลยาณุโคนโยคนั้นต่างกันนะต่างกันโมเมนต์ข้อเดียวกันนั้นชากัลยาณุโยคนั้นก็คือมันประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นมีความตื่นตัวอยู่เสมอมั่มเสมอนะมีความเพียรมีความทำตื่นตัวอยู่เสมอโมเมนต์ว่าซึมเศร้าเงาง่อยนะเป็นโลกซึมเศร้าเป็นโลกอันนั้นไปอยู่ตลอดนะแต่ว่าปราลบความเพียรนี่คือเริ่มประกอบแล้วนะเริ่มประกอบเริ่มทำความเพียรทั้งหลายทั้งปวงประการที่10ก็คือมีสติมั่นคงนะมีสติมั่นคง11มีปัญญามีสติแล้วก็มีปัญญาประการต่อมาประการที่12 13 14 15นี่ก็คือเป็นผู้ประกอบด้วยปฐมยมัชฌิมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานนะตตุตถฌานสรุปแล้วนะสรุปแล้วก็คือจรณะ15ประการนี้มีอยู่ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้อที่ว่าวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเพียบพร้อมสมบูรณ์ทีนี้คำว่าวิชชาจรณะสัมปันโนเนี่ย
ในปริยสงสาวกมีบอกกับมีคือกันนะมีคือกันแต่ว่าจะบ่บริบูรณ์คือพระพุทธเจ้าบางปริยสาวกบางองค์ก็แค่มีวิชา3บ่ถึงกับวิชา8นะแล้วก็นอกจากนั้นยับสาวกนะครับในส่วนของจรณะนี่อาจจะไม่ครบนะอาจจะไม่ครบที่เป็นปริยสาวกนี่ผมเป็นปุถุชนเป็นสาวกธรรมดานะอันนี้คือวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตสุขโตเขาแปลว่าไปดีเสด็จไปดีแล้วนะเป็นผู้ไปดีแล้วนะเสด็จไปดีนะคือเพิ่นว่าเป็นการดำเนินรถหน้าไปบ่หวนกลับมาหากิเลสอีกไปจากกิเลสไปจากกิเลสบ่สามารถหวนมาหากิเลสแล้วก็กิเลสบ่สามารถที่จะมาครอบงำพระองค์ได้นอกจากคำว่าเสด็จไปดีแล้วนะสุคโตนี่ยังแปลว่าตรัสไว้ดีแล้วก็ได้กล่าวไว้ดีแล้วนะนะคำว่าตรัสไว้ดีแล้วกล่าวไว้ดีแล้วนั่นก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสคำมีแต่คำอ่อนหวานไพเราะคำที่พระองค์แสดงนะเป็นคำที่อ่อนหวานเป็นคำที่ไพเราะนะเป็นคำที่ควรตัดในฐานะที่สมควรเป็นว่าที่บอกว่าตัดไว้ดีนั่นก็หมายความว่าพระพุทธเจ้านี่ว่าจาใดคำเว้าใดจะเป็นประโยชน์นะมีประโยชน์ทางต่อผู้ฟังนะตั้งไงเป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วมพระองค์จึงตัดนะมีประโยชน์บ่มีโทษเป็นประโยชน์เกื้อกูลคันว่าจาใดพระที่พระองค์ตัดแล้วเป็นโทษพระองค์จะบ่ตัดบ่สอนนะเพราะฉะนั้นคำว่าสุคโตนี่บ่ได้หมายก็มาไปดีอย่างเดียวยังบอกว่าตรัสไว้ดีแล้วนะคือว่าจาใดที่เป็นประกอบด้วยประโยชน์เกื้อกูลนำมาซึ่งความสุขนะแก่ผู้ฟังเนี่ยพระองค์จึงตัดบ่มีโทษแก่ผู้นั้นผู้นี้อันนี้คือคำว่าสุคโตนะแปลว่าไปดีโลกวิทูลนะโลกวิทูคือผู้หูแจ้งโลกนะหูแจ้งโลกนะเป็นผู้หูแจ้งโลกหูแจ้งโลกยังไงหูเหตุเกิดโลกความดับโลกวิธีปฏิบัติไปถึงความดับโลกนะก็คือโลในทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นเองนะและก็ยังทรงรู้แจ้งโลกทั้ง3คือสังขารโลกสัตว์โลกและก็โอกาสโลกนะสังขารโลกก็คือโลกที่พวกเขาอาศัยนี่แหละเพิ่นเอิ้นว่าสังขารโลกนะโลกที่เกิดขึ้นมานะมีอันนั้นนี่มาอยู่ในโลกนี่แหละคือที่เขาอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยที่ประเดินว่าสังขารโลกสัตวโลกก็คือโมสัตที่เกิดอยู่ในโลกใบนี้คำว่าสัตวโลกนี่ก็คือรวมทั้งคนทั้งสัตว์เดรัจฉานรวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่อยู่มีอยู่ในโลกนี้นะที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะอากาศโลกก็คือหมดจักนะคติว่าก็คือพวกเทพดาทั้งหลายทั้งปวงอ่ะนะอันนี้คืออากาศลบสารทีสารทีเป็นผู้สามารถฝึกนะบุคคลที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมน
นะเพราะต้องฝึกคนที่ควรฝึกได้เพราะว่าจะเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นอมนุษย์นะสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพระองค์ฝึกได้ทรมานนะคนที่บอกว่าไล่โหดเหี้ยมทั้งหลายทั้งปวงนี่นะคนที่เหี้ยมเหี้ยมโหดเหี้ยมอย่างองคุลิมานนี่นะพระองค์ก็ฝึกได้นะพวกอมนุษย์อย่างเช่นอาลวกยักษ์นี่อาลวกยักษ์นี่ก็ถือว่าเป็นยักษ์ที่เกกะเกเรนะก็ต้องยอมสยบพระองค์นะยอมสยบพระองค์เทวดาอย่างพระอินทร์นี่ก็ต้องยอมสยบมาเป็นลูกศิษย์พระองค์แม้กระทั่งพรหมมีพระกาพรหมเป็นต้นสัตว์เดรัจฉานนะก็ยังเช่นสร้างนาราคิรีนะที่เขาปล่อยมาแล้วก็ที่มาชนพระองค์ขนาดเป็นสร้างตกมั่นสร้างนอกจากตกมั่นแล้วก็ยังเด็ดเขาเอายาเอาเหล่ากอกให้มันเมาตื่มนะเมาพอตกมั่นแล้วก็ยังดุร้ายพอซ้ำหนึ่งแถมยังเมาเหล่าอีกแต่พระองค์ก็สามารถที่จะฝึกได้นะฝึกได้ทั้งเป็นว่าทั้งเทวดามนุษย์และอมนุษย์สัตว์เดรัจฉานนะที่บอกว่าฝึกบุคคลที่ควรฝึกนะปุริสะธรรมสารถินะเป็นนายสารถีฝึกบุคคลที่ควรฝึกต่อมาก็คือสัทธาเทวมนุษย์นะเทวมนุษย์สานังเป็นคู่ของเทวดาและมนุษย์นะพระองค์สอนนะเป็นครูสอนเทวดาสอนมนุษย์ให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีให้หัวจักประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าประโยชน์ในโลกนี้สิเฮ็ดจังใดจังสิอยู่เย็นเป็นสุขจังสิมั่งมีสีสุขจังสิร่ำรวยประโยชน์ในโลกหน้านะเฮ็ดจังใดเอาจังสิไปเกิดในโลกต่อไปนะแล้วก็เมื่อนำไปประพฤติปฏิบัติตามนำไปประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็ได้สำเร็จมรรคผลตามสมควรนะตามสมควรแก่สติแก่กำลังของเจ้าของนะแก่สติแก่กำลังของเจ้าของก็ถือว่าเป็นพระองค์ทรงซอยขนสัตว์ในข้ามพ้นทางกันดารนะกลางกันดารคือโอคะสงสารนี่แหละกันดารคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละขนข้ามไปเบิดอันนี้คือสัทธาเทวมนุษย์สานังเนาะต่อมาก็คือพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้หูหูสิ่งที่ควรรู้แล้วโดยพระองค์เองแล้วนำมาสอนผู้อื่นนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระองค์ได้ตรัสรู้สิ่งที่ควรตรัสรู้ควรสิรู้ก็ได้นำมาบอกนำมาแจ้งนำมาแสดงแก่นำมาแสดงแก่เปิดเผยแก่เวนยสัตว์คือพวกที่พระองค์ก็เพิ่งจะแนะนำได้สุดท้ายก็คือเป็นพระผู้มีพระภาคภควานะภควาแปลว่าเป็นผู้จำแนกแจกแจงนะเป็นผู้จำแนกแจกแจงเป็นผู้จำแนกธรรมซึ่งคำว่าภควาเนี่ยนะเพิ่นก็จำแนกออกว่า1ทรงมีโชคทรงมีโชคเป็นผู้มีโชคคำว่าภควาเนี่ยหรือว่ามาจากคำว่าภคะเนี่ยแปลว่าเป็นผู้มีโชคเป็นภูมิโชคโชคอันใหญ่ที่ธรรมะไล่กิเลสได้ทำลายกิเลสทั้งปวงได้กิเลสทั้งปวงบ่มาครอบงำบ่มา
บังคับบัญชาจิตใจของพระองค์ใดในถือว่าเป็นผู้มีโชคสองทำลายกิเลสนะทำลายข้าศึกคือกิเลสได้จังได้ชื่อว่าภควานะสามทรงประกอบด้วยภคธรรมหกประการเบิ่นว่านะภคธรรมหกประการคือหนึ่งความเป็นใหญ่เหนือจิตใจของเจ้าของก็คือที่บอกว่าความเป็นใหญ่เหนือจิตใจของเจ้าของนั่นคือโดยปกติแล้วเนี่ยบุคคลตัวไปเนี่ยจะมีใจเป็นใหญ่นะใจเป็นใหญ่คือใจจะบังคับบัญชาให้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้ทำนั่นทำนี่ให้เว้านั่นเว้านี่แต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์สามารถจะบังคับจิตใจได้นะว่าง่ายๆก็คือเป็นอยู่เหนือจิตใจของพระองค์นะครอบงำจิตใจของพระองค์ได้สามารถที่บังคับจิตใจให้เป็นไปตามที่พระองค์ต้องการนี่คือว่าเป็นความเป็นใหญ่อยู่เหนือจิตของเจ้าของหลักการพระคัมภีร์ข้อที่2ก็คือโลกุตตรธรรมโลกุตตรธรรมคือธรรมเหนือโลกนะธรรมเหนือโลกธรรมะที่เกินกว่าวิสัยของชาวโลกอย่างพวกเขาจะเข้าใจนะสิเข้าใจได้กันด้วยการประพฤติปฏิบัติข้อนี้นะแล้วก็มียศนะคำว่ามียศก็คือบุคคลทั่วไปแซ่ส่องสรรเสริญนะทุกคนยอมรับนะมีสิรินะมีสิริความสำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการและก็สุดท้ายก็คือความเพียรนี่คือภคธรรมความหมายของคำว่าภควาข้อที่4ก็คือทรงจำแนกแจกแจงธรรมนะแจกแจงแยกแยะธรรมะนะแยกแยะธรรมะต่างๆสอนบุคคลสอนเวทนัยศัพท์ตามจริตของบุคคลนั้นตามจริตของบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นการจำแนกธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงมีประโยชน์การประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเวลาเข้าไปประพฤติปฏิบัติธรรมในสำนักนั้นสำนักนี้นะแต่ละสำนักเพิ่นก็จะเดินไปทางใดเพิ่นก็จะสอนแต่ทางนั้นแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นสอนคนตามจริตจำแนกทำตามจริตของคนจังว่าในลักสมถะในลักสมถะพระองค์ได้จำแนกอารมณ์ของสมถะไว้ตั้ง40ประการนะแต่ว่าโดยส่วนมากเข้าปฏิบัติอยู่ในโลกปัจจุบันในกามิตพุทโธนั่นแหละนะมีแต่พุทธานุสติหรือว่าสัมมาอรหังเนี่ยก็จะมีอยู่แค่พุทธานุสติแต่ว่าพระองค์ตัดไว้ทั้ง40ประการหมดสำหรับจริตของแต่ละบุคคลบ่ว่าจะอนุสติ10บ่ว่ากสิณ10นะบ่ว่าอสุภะ10เนี่ยเป็นก็จะจำแนกออกไปตามจริตของบุคคลนั้นๆนี่คือการจำแนกแจกแจงธรรมประการที่หาความหมายของคำว่าภควาคือทรงจำแนกทรงเสพอริยธรรมคือทรงเสพอริยธรรมธรรมของพระอริยะนะประการที่6ก็คือทรงคลายตัณหาในภพทั้ง3นะคลายตัณหาในภพทั้ง3ภพทั้ง3ก็คืออย่างละคือกามภพนะกามภพกามตัณหาขออภัยนะความทะยานอยากในกามภาวะตัณหาความทะยานอยากในความมีความเป็นความอยากมีอยากเป็นวิภวะตัณหาความบ่อยากมีบ่อยากเป็นบ่นี่คือเปิ่นว่าคลายตัณหาในภพทั้ง3ได้ประการที่7นะทรงเป็นที่เข้ารบของชาวบ้านชาวรอบนะก็คือชาวโลกทั่วไปให้ความยกย่องสรรเสริญกราบไหว้บูชาสักการะ
ประการที่8ทรงอบรมพระองค์ดีแล้วนะคือฝึกจะคองบ่แม่นฝึกแต่ผู้อื่นนะฝึกพระองค์ดีแล้วนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงเน้นนะเน้นว่าก่อนสิไปสอนผู้อื่นต้องสอนเจ้าของให้ดีซะก่อนนะสอนเจ้าของให้ดีซะก่อนพระองค์จะเน้นตรงนี้ประจำประการที่เก่าทรงมีส่วนแห่งปัจจัย4เป็นต้นบนว่ามีส่วนปัจจัย4ก็คืออาหารบิณฑบาตนี่แหละเสนาสนะจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคนี่คือคำว่าปัจจัย4อันนี้คือในส่วนของความหมายหรือว่าพุทธคุณเนาะพุทธคุณที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าสุนกัตตะเนี่ยเธอเคยสรรเสริญตถาคตวัชิข้ามด้วยเหตุผลหลายอย่างหลายประการว่าอิติปิโสภควาระสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนนะแต่ว่าเพื่อแปลออกใจความกับเป็นพระลานตัสลูด้วยพระองค์เองโดยชอบเปรียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงโหแจ้งโลกเป็นสารถีผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคสุนกตะเธอเคยกล่าวสรรเสริญเนาตถาคตที่วัชิข้ามด้วยเหตุผลหลายอย่างเป็นจะดีแล้วบนว่าแบบนี้แหละมาท่านสุนักขตะเธอเคยกล่าวสรรเสริญพระธรรมที่วัชิข้ามด้วยเหตุผลหลายอย่างว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วผู้ปฏิบัติเพิ่งเห็นในเพิ่งเห็นชัดได้ด้วยตนเองบ่อประกอบด้วยการควรเอิ้นให้เขามาเบิ่งควรน้อมเขามาใส่ตนวินยูชนพึ่งหูได้เฉพาะตนสุนกตะเธอได้กล่าวสรรเสริญพระธรรมที่วัชิข้ามด้วยเหตุผลหลายอย่างแบบนี้นะอันนี้คือนอกจากกล่าวสรรเสริญคุณพระธรรมพุทธแล้วยังกล่าวสรรเสริญคุณพระธรรมนะว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วนะผู้ปฏิบัตินะก็เพิ่งเห็นได้ด้วยตนเองสันติโกคือธรรมะนะธรรมะอีหยังก็แล้วแต่ผู้บ่ประพฤติปฏิบัตินี่เว้าให้ฟังปานใดก็บ่ฮู้เรื่องดอกผู้บ่เคยประพฤติปฏิบัติผู้บ่เคยสวดมนต์แม่น่าจะบอกว่าสวดมนต์ดีจังสั่นจังซี่ก็เจ้าก็บ่ฮู้หรอกบ่สนใจบ่ใส่ใจคันถ้าว่านั่งสมาธิมันดีจังสั่นจังซี่มีประโยชน์จังสั่นจังซี่เขาเมื่อเขาบ่ประพฤติปฏิบัติเขาบ่เห็นเขาก็บ่สนใจบ่ใส่ใจนะเพราะฉะนั้นสันติโกนี่คือผู้ใดเฉพาะตนคือผู้ประพฤติปฏิบัติผู้ใดนำเขามาประพฤติปฏิบัตินั้นจะหู้นะหู้โดยเจ้าของคนดีมีแต่ฝันหวานมีแต่คิดนะคิดเอาเองนะคิดเอาเองฝันหวานมันก็จะบ่หู้การว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นมันได้รับอานิสงส์ผลอย่างไรนะการได้รับอานิสงส์ได้รับผลมันก็มีทั้งผลภายในกับผลภายนอกผลภายในคือในตัวของเฮานะในตัวของเฮามันก็มีความเปลี่ยนแปลงอีหยังหลายๆอย่างนะเคยเป็นคนอารมณ์ร้อนก็อาจจะเป็นคนอารมณ์เย็นลงนะเป็นคนหุนนั้นโกรธง่ายก็จะเย็นลงนี่คือผลในภายในเนี่ยผลในตัวในตนของเฮาที่เฮาประพฤติปฏิบัติธรรม
ทีนี้ผลภายนอกกับครอบครัวคนรอบข้างก็อาจจะจากที่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันก็อาจจะกลับมาเว้านำกันดีๆกลับมาเว้ามานั่นดีๆนะมาสมัครสมานสามัคคีกันหรือแม้กระทั่งบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นโดยอำนาจผลปฏิบัติเนี่ยอย่างเช่นลาบลอยเนี่ยลาบลอยที่เกิดขึ้นน้ำห้อยนั่นนี่อาจจะมีถูกหวยลอยเบอร์อันนั้นก็คือมันก็เป็นผลพลอยจากการประพฤติปฏิบัติหรือแม้กระทั่งธุรกิจการงานจะเลื่อนลงเรื่องเนี่ยมันก็เป็นผลปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเว้าสู่กันฟังบ่ได้ต้องเฮ็ดเอาเองเฮ็ดเอาเองต้องทำเอาเองต้องเบิ่งเอาเองสังเกตเอาเองมันจังสิบรรลุผลจังสิฮู้นะนี่ล่ะเพิ่นว่าสันติโกอากาลิโกให้ผลได้บ่ตลอดบ่จำกัดการเวลาเนี่ยอาตมาเคยได้กล่าวอยู่เป็นประจำว่าคนส่วนมากมักจะกล่าวว่าในยุคสมัยปัจจุบันนี้ศาสนาเสื่อมนะศาสนาเสื่อมจังสันจังสี่อันนี้จริงศาสนาบ่ได้เสื่อมบ่มีเสื่อมศาสนาบ่มีเมื่อเสื่อมแต่ว่าสิ่งที่เสื่อมก็คือจิตใจของคนนะในเมื่อจิตใจของคนบ่เห็นคุณค่าในการปฏิบัติธรรมบ่เห็นคุณค่าในธรรมะบ่เห็นคุณค่าในการสวดมนต์บ่เห็นคุณค่าในการนั่งสมาธิน่ะเจริญจิตภาวนาเมื่อบ่เห็นคุณค่ามันก็บ่นำไปสู่การปฏิบัติเมื่อบ่มีการปฏิบัติการให้ผลก็บ่มีน่ะการให้ผลก็บ่มีเมื่อการให้ผลบ่มีเฮาก็สิเข้าใจว่าผลของการประพฤติปฏิบัติมันบ่มีน่ะบ่มีแต่จริงๆแล้วคำว่าอากาลิโกมันมีอยู่ตลอดนะแม้นปฏิบัติธรรมมื้อนี้นำธรรมะไปประพฤติปฏิบัติมันก็ได้ผลมื้อนี้นะปฏิบัติตอนใดๆตอนนั้นนะอย่างเช่นถ้าเว้าในกล่าวในส่วนที่เป็นทางลบนะกล่าวในส่วนที่เป็นทางลบอย่างเช่นอันนี้เอื้อนว่าอกุศลกรรมอย่างเช่นเฮาอยู่ดีๆนี่เฮายางไปด่าคนอื่นนี่ยางไปด่าคนอื่นผลที่ตามมาคืออย่างคือการทะเลาะกันทะเลาะยังบ่พอนี่ด่ากันยังบ่พอใส่กำลังนี่ก็คือผลจากการปฏิบัติแต่ว่าเป็นการปฏิบัติทางสัวที่เพิ่นเอื้อนว่าอกุศลเนี่ยแต่ว่าถ้าปฏิบัติในทางตรงกันข้ามปฏิบัติในทางที่เอื้อนว่ากุศลเฮาใส่บาตรหยาดน้ำแต่ละมื้อน่ะถือว่ากุศลเกิดขึ้นในจิตในใจของเฮาแล้วเฮาสบายใจตื่นขึ้นมามื้อนึงนี่ได้ใส่บาตรได้ใส่บาตรนั่นแหละคือเฮาก็เกิดความอิ่มใจภูมิใจดีใจอันนี้คือเป็นขอเบื้องต้นในการเริ่มทำบุญแต่ว่าขันตื่นขึ้นมาขันบอดตั้งใดนะกันสวดมนต์นะก่อนสวดมนต์ก่อนจะออกไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ลุกขึ้นมาแล้วก็ไหว้พระล้างสัมมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมมันก็เป็นการปฏิบัติมันก็ได้ผลซ้ำเฮาปฏิบัตินั่นแหละที่เพิ่นเอิ้นว่าธรรมานุธรรมปฏิปติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าหากเฮาปฏิบัติอย่างยิ่งยวดสวดมนต์ทุกมื้อเศร้าแรงนั่งสมาธิทุกมื้อเศร้าแรงผลที่เกิดจากการนั่งสมาธิมันก็เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นนะมันก็ย่อมจะมีความเปลี่ยนแปลงในตัวของเฮานั่นแหละเพราะฉะนั้นคำว่าอากาลิโกนี่คือให้ผลบ่จำกัดการเวลา
เหตุตอนใดใดตอนนั้นนะถ้าหากว่านำมาประพฤติในหลักอริยมรรคนะมรรคมีองค์8พระพุทธเจ้าก็บอกว่าตราบใดแต่คนยังปฏิบัตินะปฏิบัติตามมรรคมีองค์8อยู่นั้นโลกนี้จะบ่ว่างเว้นจากพระอรหันต์เพิ่นว่านะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจากัมมันตะชีวะวายามะสติสมาธิเนี่ยถ้าผู้ใดก็แล้วแต่นะไปก็ตามยังปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เนี่ยโลกนี้ก็จะบ่ว่างเว้นจากพระอรหันต์แต่ย้อนว่าคนบ่ประพฤติปฏิบัตินะบ่ประพฤติปฏิบัติโม้แม่ไปเองนะว่าศาสนาเสื่อมว่าคำสอนของพุทธเจ้าเสื่อมอันนี้ยังศาสนาหรือว่าคำสอนของพุทธเจ้าบ่ได้เสื่อมอาตมาเคยยกตัวอย่างมาอ่านอยู่ตลอดว่าในธรรมนิยามพุทธเจ้าได้ตรัสอุปาทาวาปิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาปิกตถาคตานังพระตถาคตจะเสด็จอุบัติหรือบ่เสด็จอุบัติก็ตามธรรมะเหล่านี้มันก็มีอยู่คู่โลกพระพุทธเจ้าเพียงแค่มาคนพ่อคนพบนะบ่แม่นพระพุทธเจ้ามาบรรมาสร้างขึ้นเด้ธรรมะธรรมะมันมีอยู่แล้วนะมันมีอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วนะธรรมะมันมีอยู่คู่กับโลกเมื่อคนบ่ประพฤติปฏิบัติเมื่อคนบ่ใส่ใจจิตใจมันก็ห่างจากศีลจากธรรมไปเรื่อยในที่สุดก็มองบ่เห็นความสำคัญนะก็ไปมองไปเห็นกงจักรเป็นดอกบัวคิดว่าไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะทั้งที่จะคล้องเห็ดสัวทั้งที่จะคล้องเห็ดบ่ดีนะเพิ่นเอิ้นว่าไปเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเมื่อเห็นกงจักรเป็นดอกบัวมันก็เลยบ่เห็นคุณค่าของธรรมะเมื่อบ่เห็นคุณค่าของธรรมะก็เลยบ่ประพฤติปฏิบัติเมื่อบ่ประพฤติปฏิบัติก็บ่เห็นผลนะมันก็เหตุใดยิ่งห่างออกมันก็เลยในที่สุดก็เลยลืมนะลืมบ่ต้องกล่าวถึงเรื่องธรรมะดอกนะบ่ต้องกล่าวเรื่องถึงธรรมะนะเอาเรื่องแค่ในครอบครัวเขาก็ได้ญาติพี่น้องมีอยู่หา6คนเนี่ยถ้าเขาอยู่น้ำกันอยู่น้ำกันทุกมือเนี่ยมันก็ยังเห็นหน้ายังคิดฮอดกันยังจำกันได้แต่ว่ามือหนึ่งผู้หนึ่งอาจจะอพยพไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นเวลาดนนะเป็นเวลาดนบ่ได้ติดต่อบ่ได้ส่งข่าวกันนะไปมากๆก็เลยเรื่องเถื่อนนี่ลืมฮอดว่าเจ้าของมีพี่มีน้องเป็นผู้นี้ซื่อนี้จำหน้าจำตากันบ่ได้จำหน้าจำตากันบ่ได้แล้วเวลามาเยี่ยมมายามกันมาพอกันนี่ยางส้นกันแถบจะบ่ฮู้จักกันเลยนี่คืออันนี้คือในเรื่องที่ยกอุปมามาเห็นง่ายๆว่าในโลกปัจจุบันนี่ขนาดเฮายังมีชีวิตอยู่นํากันลังเทื่อยังลืมอันนี้ธรรมะเป็นสิ่งที่เฮาจะสัมผัสได้ด้วยการปฏิบัติเมื่อเฮาบ่ศึกษาบ่ปฏิบัติมันก็จิตใจของเฮานั้นมันถอยไปเองมันบ่เป็นธรรมะเปิ้นถอยเด้บ่เป็นธรรมะเปิ้นเสื่อมจิตใจเฮาเสื่อมเพราะว่าอีหยังบ่ว่าสัญญาอนิจจาเพิ่นว่าความจําได้ไม้โลมันเป็นของบ่เที่ยงเมื่อเฮาบ่สนใจจะศึกษาปฏิบัติศึกษาค้นคว้าแล้วต่อไปโลกเขาก็บ่สนใจแหละต่อไปหลานเขาก็บ่สนใจเมื่อมันถ่ายทอดกันโดยวิธีนี้ลูกหลานบ่ก็บ่สนใจในที่สุดมันก็บ่มีผู้ใด
สิหูจักนะในธรรมะเพราะฉะนั้นคำว่าศาสนาเสื่อมนะมันโมเมนต์จิตใจคนต่างหากที่เสื่อมด้วยคุณธรรมข้อที่บอกว่าอากาลิโกนี่แหละให้พ้นได้บ่จำกัดการเนี่ยเพิ่นได้เป็นตัวบอกให้เฮาเนี่ยตัวบอกให้เฮาว่าตามใดก็ตามที่เฮายังปฏิบัติตามหลักของอริยมรรคไม่องค์8ก็จะเฮ็ดให้เฮานั้นได้รับผลบ่จำกัดการบ่เลือกว่าจะได้รับผลตอนนั้นตอนนี้คือรับผลตอนที่เฮาประพฤติปฏิบัตินี่คืออากาลิโกควรเอื้อนให้มาเบิ่งนะเมื่อได้สัมผัสได้อันนั้นแล้วนะประพฤติปฏิบัติแล้วก็เอื้อนกับส่วนนะเอื้อนส่วนผู้อื่นมาเบิ่งโอปนยิโกควรน้อมเข้ามาใส่เจ้าของในเมื่อบ่มีศรัทธาเฮ็ดจังได๋สิให้เกิดศรัทธามีศรัทธาแล้วเฮ็ดจังได๋สิให้มีศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยบทนั่นคืออากาลิโกอันวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนมันว่าธรรมะนี่มันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลอีหลีคือเป็นเรื่องเฉพาะที่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัตินะคือกันกับเฮากินหมกม่วงเนี่ยกินหมกม่วงสุกที่บอกว่ารสแซ่บนะหมกม่วงที่แซ่บปานใดเฮาสิพรรณนาให้หมู่บอกว่าไปบอกแซ่บจังสั่นจังสิหมู่ที่บ่ได้กินหมกม่วงชนิดนั้นน้ำเฮาเนี่ยว่าปานใดเขาก็บ่ฮู้ว่ามันแซ่บจังใดนะว่ามันแซ่บจังใดหรือแม้กระทั่งผลไม้ที่ขึ้นซื้อนะอย่างแถวศรีสะเกษเนาะพวกทุเรียนภูเขาไฟจังซี่แม่นเฮาสิพรรณนาความอร่อยของทุเรียนของทุเรียนภูเขาไฟนี่จังได๋คนเลยบ่เคยกินเขาก็บ่ฮู้อยู่ดีเขาก็สินึกถึงว่าที่เขาเคยกินทุเรียนทั่วไปนี่ล่ะคือผู้ฮู้ก็ฮู้ได้เฉพาะตนวินยูชนพึงฮู้ได้เฉพาะตนก็คือผู้ใดประพฤติปฏิบัติผู้ใดนำเขามาสู่น้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเจ้าของนั่นก็จะได้รับผลนะตามกำลังที่ของเจ้าของที่ประพฤติปฏิบัตินั่นแหละแล้วก็จะฮู้ได้เฉพาะเจ้าของจะไปบอกผู้อื่นบ่ก็บ่ได้บอกได้ส่วนใดแต่ว่าเออมาเฮ็ดจังซี่จังซี่เด้อแต่จะบอกรสชาติคือรสชาติของม่วงนี่บ่ได้นะบอกว่าเป็นจังซี่จังซี่บ่ได้นี่คือคุณนะคุณธรรมองค์คุณของพระธรรมพระพุทธเจ้ายังตรัสต่อว่าสุนกัตตะเธอเคยได้สรรเสริญประสงค์ที่วัชิข้ามด้วยเหตุผลหลายอย่างหลายประการว่าประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่ภริยบุคคลสี่คู่แปดบุคคลพระสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคเป็นผู้ควรแก่ของที่เข้านำมาถวายเป็นผู้ควรแก่ของตอนรับควรรับทักษิณาท่านควรทำอัญชลีเป็นเนื้อหน้าบุญของโลกอันยอดเยี่ยมเนี่ยสุนักตาเตอร์ได้กล่าวสรรเสริญพระสงฆ์ที่บัจจิก้ามด้วยเหตุผลหลายอย่างไว้อย่างนี้อันนี้คือคุณสมบัติคุณธรรมของพระสงฆ์นะสุนักตะก็ได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสุนักตะเฮาขอบอกเธอเฮาขอเตือนเธอจักมีผู้ด่าว่าเธอใดว่าสุนักตะลิชวีบุตรบ่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณะโคดมบ่สามารถประพฤติได้บอกขึ้นสิกขาบทกลับมาเป็นคฤหัสถ์
สุนัขตะสิมิภูดาวาเทอยังนิวาภะคะวะสุนัขตะลิชวีบุตรเมื่อถือเฮาว่ากล่าวจังซี่ได้หนีจากไปในธรรมวินัยนี้เหมือนผู้ควรเกิดในอบายกลับไปตกนรกนะอันที่จริงคำว่าบอกขึ้นนะบอกขึ้นบอกขึ้นสิกขานะกลับมาเป็นกัลยาณหัตถ์นะในภาษาบาลีเป็นว่าใส่คำว่าหีนายวัตตินะหีนายวัตติวัตติสสินะบอกแปลว่าเวียนกลับขึ้นมาเป็นคนเลวเป็นว่านะแต่ว่าในตรงนี้มันบอกว่าบอกขึ้นสิกขากลับมาเป็นกัลยาณหัตถ์กลับมาเป็นคฤหัสถ์นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเตือนนะพระพุทธเจ้าเตือนว่าเนี่ยสิมีคนด่าเจ้าเด้อเพิ่นว่านะสิมีคนด่าเจ้าว่าบ่สามารถสิประพฤติพรหมจรรย์บ่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมได้บ่สามารถประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนตามโอวาทของพระสมณโคดมได้ได้ศึกมาได้ล่าศึกขามาเมื่อเธอบ่ตั้งอยู่ในโอวาทถือเข้ากล่าวอยู่อย่างสี่ได้หนีจากพระธรรมวินัยไปแล้วนี่เหมือนผู้ควรเกิดในอบายกลับไปตกในนรกเป็นว่าอันนี้ยิงกำมันไปเกิดในอบายกับนรกมันก็อันเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าคำว่าอบายเนี่ยมันจะกว้างจะกว้างหมายถึงสัตว์เดรัจฉานถึงเปรตถึงอสุรกายนะไปแล้วก็หมายถึงนรกน้ำนะไปตกมองไปเกิดมองไหนมองหนึ่งก็แต่ว่ากลับไปเกิดในนรกไปตกนรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นทุกข์แสนสาหัสเลยนะเพราะว่าขันไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็เกิดพอเกิดมาแล้วก็จนตายพุ่นเนาะมันจะกระทุกอยู่หรอกแต่ว่ามันก็ยังทุกข์หน่อยกว่าอยู่ในนรกไปเกิดเป็นเปรตเกิดจนก็เบิดกรรมหมดแหละก็ทุกอยู่แต่ว่าทุกหน่อยก็ในนรกสินะอสุรกายก็คือกันแต่ว่าในนรกเนี่ยมันทุกข์แห้งเพิ่นว่าคันไปเกิดอยู่ในลมใดก็แล้วแต่ตายแล้วเกิดแล้วตายอยู่จังซั่นล่ะนะคันว่านรกคุมที่ไหนนิรยาบาลเอาค้อนเหล็กมาฟาดมาทุบกะโหลกนี่มาทุบเนี่ยทุบตายยะนี่ก็เกิดขึ้นมายะนี่ให้เขาทุบยังสั่นน่ะทุบยังสั่นน่ะคือในนรกนะตายเกิดตายอยู่หันจนกว่าจะใส่กรรมเจ้าของเบิดทุบอยู่จังสั่นนะเพราะว่ากรรมยังบ่เบิดจากนรกนี่กันยังต้องใส่อยู่จังสั่นแหละนะแต่ว่าคันไปเกิดในอบายอย่างอื่นกันจนเบิดอายุไขมันหมดละจนหรือว่าสิเกิดเหตุยังก็แล้วแต่จังสิรอดจังสิพ้นแต่วันในนรกเนี่ยตามที่เพิ่นพรรณนาไว้อย่างกันนรกที่พวกเขากิ่งมาบดนะคือลดบดนี่นะลดบดถนนอีกบดแปดแล้วแปดแล้วก็ขึ้นกันมาอีกเนี่ยรถกันไอ้พวกเขาก็กิ่งมาบดอีกเนี่ยเพิ่นว่ามันเป็นทุกข์ทรมานโอบามาก็คือผู้ควรไปเกิดในอบายเพิ่นว่าแต่กลับไปเกิดไปตกนรกนะเนี่ยกลับไปตกนรกเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสในสิ่งที่ภควะปริภาชกได้และทูลถามนะทูลถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของสุนัขตลิชวีนะสุนัขตลิชวีแล้วก็
คงจะยุติไว้ตรงนี้นะเบิ่งเวลาแล้วก็เดี๋ยวมืออื่นกันมาต่อมากล่าวต่อว่าพระองค์จะตัดอีหยังกับพระกวัดอีกเนาะกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ติดตามรับฟังรับชมแล้วก็อนุโมทนากับญาติโยมที่ได้ติดตามรับฟังรับชมธรรมะนะจากสถานีวิทยุวัดปากน้ำนะทาง3ช่องทางนะครับทาง Facebook นําทางช่อง YouTube นําเมื่อในช่อง YouTube มีปัญหานะมีปัญหาในเรื่องอาจจะเป็นโปรแกรมก็เป็นไปได้เนาะแต่ว่าก็เลยบ่ได้ออกนะถ่ายทอดไปได้นิดนึงก็มีปัญหาก็เลยปิดไว้ก็สําหรับเมื่อนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ก็ขออนุโมทนา